Family ตอนนาฬิกาของคุณทวดโอ้นี่คือนาฬิกาที่คุณทวดมอบให้คุณตาไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณตายังเด็กๆเหรอเนี่ยแล้วนายก็อยากจะให้พ่อช่วยซ่อมมันผมอยากจะเอาให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์คุณตาในวันเกิดครับแล้วอีกกี่วันถึงจะวันเกิดของคุณตาล่ะวันนี้แหละครับหาจะซ่อมทันไหมนะพอดีผมเพิ่งได้นาฬิกามาเมื่อเช้านะครับดูท่านาฬิกาเรือนนี้จะอายุเกือบร้อยปีแล้วล่ะไม่ใช่จะซ่อมกันง่ายๆนะเนี่ยโอ้ร้อยปีเชียวเหรอครับเนี่ยร้อยอย่างนี้ล่ะครับผมเลยนึกถึงคุณพ่อของไซโลผู้ที่เป็นสุดยอดนักประดิษฐ์แห่งมอนสเตอร์ซิตี้ก็ในเมื่อขอร้องกันสักขนาดนี้เห็นทีพ่อจะต้องแสดงฝีมือให้เห็นอีกสักครั้งนะเย้เย้เย้ขอบคุณครับคุณตาจะต้องดีใจแน่ๆเลยเย้เย้เย้อันที่จริงมันก็ยากเหมือนกันนะแต่พอดีมันไม่ได้ยากเกินฝีมือพ่อนะเย้มีของขวัญให้คุณตาแล้วพ่อนี่เก่งจริงๆเลยนะครับเอ๊ะมันหมุนถอยหลังแล้วโอ้ยจริงด้วยเข็มวินาทีกลายเป็นหมุนทวนไปได้ยังไงเนี่ยเออจบกันเข็มไม่ขยับเลยคราวนี้คงเสียแบบถาวรแล้วละมั้งพ่อขอโทษด้วยนะสมอลลี่เรื่องซ่อมนาฬิกาพ่อไม่ถนัดจริงๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอฉันลองซ่อมดูอีกทีละกันช่วยหน่อยนะไซโลอ๋อจริงสิฉันต้องรีบไปก่อนแล้วล่ะฉันต้องไปช่วยเตรียมงานวันเกิดฝากด้วยนะไซโลได้เลยเดี๋ยวฉันตามเอาไปให้ที่บ้านเองเร่งมือกันหน่อยนะคุณตาใกล้จะกลับมาแล้วยายวันนี้ร้านคุณไซเลนเขาปิดนะตาก็เลยไปซื้อที่อื่นมาให้คิดยังไงถึงอยากทาลิปสติกแหมตายายก็อยากจะสวยกับเขาบ้างนี่จ้ะยายว่าวันนี้อากาศดีนะเราไปเดินเล่นข้างนอกกันเถอะเออเนาะวันนี้มาแปลกจริงๆด้วยเอาไปก็ไปเรียบร้อยสุดยอดไปเลยไซโลลูกนี่เก่งเกือบจะเท่าพ่อแล้วนะเนี่ยพ่อเป็นอะไรไหมครับผมขอโทษครับคือผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสนุกสนุกเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะครับอุ้ยแบบนี้ไม่ไหวมั้งลูกคุณตาของสมอลลี่เขาแก่มากแล้วเดี๋ยวเกิดช็อกขึ้นมาจะแย่เอานะโธ่หยุดเดินไปอีกแล้วเอาละพ่อจะขอลองดูอีกสักตั้งแล้วกันรีบลงมือเถอะครับเสร็จแล้วผมจะรีบวิ่งออกไปให้สมอลลี่ที่บ้านป่านนี้คงเรียบร้อยแล้วมั้งอะไรเหรออะไรเรียบร้อย ไม่มีอะไรหรอกนะเข้าบ้านเถอะ Happy Birthday คุณตาสุขสันต์วันเกิดครับ ตาลืมซะสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันเกิดตัวเองขอบใจทุกคนมากเลยนะสำหรับของขวัญโธ่ป่านนี้ไซโลยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยสงสัยจะซ่อมไม่ได้เป็นอะไรไปสมอลลี่วันนี้วันเกิดตานะต้องยิ้มแย้มสิถึงจะถูกคือผมไม่มีของขวัญวันเกิดให้คุณตาเหมือนคนอื่นนะครับปัดโทนึกว่าเรื่องอะไรข้าทุกคนมาร่วมอวยพรวันเกิดให้ตาก็มีความสุขมากแล้วล่ะ
ของขวัญอะไรจริงๆแล้วไม่จำเป็นหรอกนะของขวัญของสมอลลี่อยู่นี่ครับคุณตาเย้ไซโลมาทันเวลาพอดีเลยนี่มันนาฬิกาที่คุณทวดให้ตาตอนเด็กๆนี่นะโหยายบังเอิญเจอในห้องเก็บของน่ะนึกไม่ถึงจริงๆว่าสมอลลี่จะเอาไปให้ไซโลกับคุณพ่อช่วยซ่อมเก่งจริงๆซ่อมนาฬิกาเรือนนี้จนเดินได้ผมกับคุณพ่อช่วยกันซ่อมอยู่นานเลยล่ะครับแล้วก็ต้องขอบใจสมอลลี่ด้วยนะสำหรับของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้เมื่อไม่นะนาฬิกาหยุดเดินซะแล้วไหนไหนโอ้ยจริงด้วยสมอลลี่ฉันขอโทษนะที่ทำไม่สำเร็จมันไม่ใช่ความผิดของนายหรอกนาฬิกาเนี่ยของเก่าเกินไปน่ะหยุดเดินไปแล้วเหรอจริงๆแล้วนาฬิกาเรือนนี้มันเสียตั้งแต่ตอนที่คุณทวดให้ตาแล้วล่ะฮะตอนเด็กๆตาเอามาใส่เล่นแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ฮีโร่น่ะคุณพ่อเนี่ยนะเล่นแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ฮีโร่ขัดขัดถูถูจู่ฮุกรูแปลงร่างได้นึกถึงสมัยเด็กๆแล้วมีความสุขจริงๆเลยนะสิ่งของแต่ละอย่างมีคุณค่าสำหรับแต่ละคนแตกต่างกันไปจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะดูอย่างนาฬิกาเรือนนี้สิคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การเดินได้หรือเอาไว้บอกเวลาเลยคุณค่าของมันกลับกลายเป็นช่วยเรียกความทรงจำแห่งความสุขในวัยเด็กอย่างนี้นี่เองนะครับขอบใจมากนะสมอลลี่ที่ทำให้ตาได้ย้อนนึกถึงตอนเด็กๆตามีความสุขมากเลยล่ะถ้าคุณตามีความสุขผมก็มีความสุขด้วยครับขัดขัดถูถูจู่ฮุกรูล้างร่างHa ha 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 ha